วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด่นรอบวันโดยทีมข่าวสยามรัฐรายวันค่ะกับดิฉันณัฐพรอินคงค่ะครับชุมพลแก้วแจ่มครับผมครับวันนี้เป็นเดือนสิงหาคมวันแรกวันเดือนสิงหาคมใช่ค่ะเป็นวันแม่เดือนนี้ทั้งเดือนวันนี้ทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่ปี2561บอกว่าเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติจอมสามารถช่วยไทยไขปัญหาเพื่อนึกแรงหลอมรวมรวมประชาจักนำพาชาติรอดปลอดปลอดภัยครับผมแล้วก็ทางด้านทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในผู้มูลนิธิธรรมก็ขอเชิญชวนลูกทุกคนเนี่ยรวมพลังรักแม่โดยให้ใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆนำไปกราบแทนตักแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ครับค่ะนอกจากนี้อย่างที่กล่าวไปเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนค่ะร่วมกันแต่งชุดไทยผ้าไทยในโทนสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่ด้วยนะคะครับผมค่ะส่วนเล่าก่อนนี้สีโทนสีฟ้าได้ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีเงินทอนวัดนะคะวันที่3วันนี้นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะและกองบังคับการปราบปรามนะคะก็ได้มีการสนธิกำลังตรวจค้น10จุดทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการจับกลุ่มนายพนมศรศิลป์ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะพร้อมกับพวกอีก6คนค่ะที่โกงเงินทอนวัดนะคะโดยพบว่า1คนนะคะหนีออกนอกประเทศค่ะส่วนอีก2คนค่ะก็อยู่ระหว่างการนำตัวควบคุมตัวออกหมายค้นนั่นเองนะคะค่ะซึ่งทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะก็ได้มีการอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทุจริตเงินทอนวัด10รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยนายพนมศรศิลป์นายแก้วชิตตะขบนายพัฒนาสุอมาตย์มนตรีนายบุญเลิศโสภานายชยพลพงศีดานางพรเพ็ญกิตติธรางกูลนายณรงค์เดชชัยเนตรส่วนนางสาวประนอมคงพิกุลเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังไม่ได้กลับประเทศไทยค่ะส่วนอีก2คนนะคะก็คือนายวสวัสดิ์กิตติธีรสิทธิ์และนายเจษดาวงเมฆนะคะก็อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าควบคุมตัวนะคะโดย9คนค่ะมีความผิดในข้อหาตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะคะและอีก1คนนะคะมีความผิดในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดค่ะค่ะมาต่อเรื่องเรือประมงกันบ้างนะคะความเดือดร้อนหลังจากที่แรงงานประมงนะคะได้ออกมาคัดค้านกฎหมายฉบับที่188ค่ะวันนี้นะคะชาวประมงทั้ง22จังหวัดค่ะได้พร้อมใจกันเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะค่ะผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง22จังหวัดค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะแก้ปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมายทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงใน7ประเด็นด้วยกันค่ะคุณต้นคะเอาที่หลักๆนี้หลักๆประเด็นแรกนะคะในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานขอให้ใช้ม.83 ครับผมพ.ร.ก.ประมงนะคะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะโดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวนะคะที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมายและเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทำบัตรซีบุ๊กได้ค่ะเพื่อทำงานในเรือประมงนะคะซึ่งต้องมีก็บอกว่ามีความต้องการแรงงานจำนวน 50,000 คนเยอะมากใช่และให้มาตรการนะคะเปิดใช้ตลอดระยะเวลา2ปีด้วยส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการซื้อเรือคืนก็ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะไอ้ประเด็นแรกที่เรื่องที่ให้คนต่างด้าวที่ไม่มีถูกกฎหมายเพราะว่าไม่มีใครอยากจะใช่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ใช้กฎหมายเข้มงวดอยู่แล้วเข้มงวดมากคือทุกคนต้องลงทะเบียนค่ะแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนนี่ก็ผิดกฎหมายแต่อาชีพประมงต้องออกเรือไปเป็นเดือนส่วนมากก็ไม่มีใครคนไทยไม่มีทางมีแต่คนต่างชาติต่างด้าวคนไทยไม่ทำงานใช่บนเรือนี่อยู่ไปก็เลยเนี่ยเขาเลยขอแก้ซึ่งเรื่องนี้ก็
ทางรัฐบาลก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งเราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะว่าเขาก็เดือดร้อนค่ะก็มียื่นคำขาดด้วยนะคะว่าหากรัฐบาลนะคะให้เวลารัฐบาลภายใน7วันถ้าไม่ดำเนินการแก้ปัญหาเนี่ยชาวประมงทั้ง22จังหวัดค่ะจะพร้อมใจกันหยุดเรือนะคะแล้วก็เข้ายื่นเรื่องถวายต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยยื่นฎีกาค่ะยื่นฎีกาค่ะถ้าหยุดจริงก็เดือดร้อนไม่มีอาหารกินแน่อาหารทะเลไม่มีอาหารทะเลแต่คือทางรัฐบาลก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบช่วยเท่าที่ช่วยได้โดยที่แบบยืนพื้นฐานความถูกต้องจะไม่ได้ว่าเอาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อย่างเดียวประเทศชาติก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยมาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจประเด็นเศรษฐกิจเรื่องเมื่อวานที่มีกรณีที่ไอ้เรื่องปัญหาการแฮกเกอร์เข้าล้วงข้อมูลของแบงก์กรุงไทยกับแบงก์กสิกรไทยทางด้านรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าแฮกเกอร์นำข้อมูลไปทำธุรกรรมให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าการที่แบงก์ชาติได้ประสานงานและกำกับดูแลในการป้องกันระบบให้รัดกุมมากขึ้นและพร้อมดูแลลูกค้าหากได้รับความเสียหายเขาบอกตอนนี้กระทรวงคลังจึงต้องการให้สถาบันการเงินตรวจสอบรูและดูระบบให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเนื่องจากตอนนี้กระแสโลกยุคใหม่หนีไม่พ้นเรื่องระบบออนไลน์ใช่ป่ะการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันผ่านระบบข้อมูลขณะที่บางก็พัฒนาระบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นคือโลกยุคเราเดี๋ยวนี้คือทางแบงก์เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมีทำธุรกรรมกับธนาคารผ่านโลกออนไลน์อย่าเอาเงินไปไว้เยอะเอาแค่สักหมื่นสองหมื่นพอถ้าสมมติเรามีเป็น10ล้าน20ล้านอย่าไปใส่หมดเอาไปแยกอีกบัญชีหนึ่งเพื่อเวลาโดนแฮกข้อมูลก็มันไม่สามารถที่จะไปแฮกผ่านมือถือได้เพราะเดี๋ยวนี้โจรตรงไหนก็ได้ต่างประเทศก็ทำได้ใช่เดี๋ยวนี้แค่เครื่องมือมาแตะกระเป๋าเราเนี่ยรู้เลยว่าบัตรเครดิตเราค่ะโจรล้ำหน้าไปทางแบงก์ก็บอกว่าก็ต้องจะพยายามปรับปรุงตัวเองเพราะทางด้านประธานสมาคมแบงก์ชาติก็บอกว่ากรณีภัยไซเบอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติที่แบงก์พันนี้แต่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจเนี่ยอย่างไรก็ตามบางช่วงเวลาอาจเกิดเหตุการณ์ไอ้ภัยกับไซเบอร์ซึ่งเขาได้เตรียมความพร้อมมาแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับมือควายคุกคามการเงินอยู่แล้วส่วนกรณีล่าสุดเนี่ยที่นำข้อมูลมาเนี่ยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลส่วนที่ไม่มีผลต่อตัวเงินเป็นข้อมูลการขอสินเชื่อผ่านออนไลน์แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อเอาไปใช้อะไรตอนในอนาคตเพราะเขาสามารถดึงข้อมูลเราไปรู้เลยว่าอ๋อคุณเงินเดือนเท่าไหร่ตรงนี้มาขอสินเชื่อออนไลน์มีข้อมูลกรอกทุกอย่างก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทำอะไรในอนาคตซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นแต่ทางแบงก์บอกว่าเขาก็จับรู้ก็เลยป้องกันปิดรูโหว่นั้นได้เนี่ยเรื่องนี้ต้องถือว่าต้องระวังโลกยุคนี้ครับผมเฉพาะอาจจะคนแก่ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่โดนหลอกลวงได้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวอาชญากรรมนะคะหลังจากที่ เกิดเหตุฆาตกรรมค่ะไฮโซสาวก็บอกว่าไฮโซเชอรี่นะคะที่ถูกชายคนสนิทค่ะใช้ไม้เบสบอลทุบเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตที่โรงแรมย่านซอยประดิษฐ์มนุนธรรมนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ารถเบนซ์นะคะของผู้ตายค่ะก็หายไปค่ะซึ่งทางศาลอาญารัชดานะคะก็ได้มีการอนุมัติหมายจับคนร้ายนะคะก็คือนายอัศยาหรือว่าโก้ชยภาค่ะอายุ33ปีแฟนหนุ่มนะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยซึ่งคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินรวมทั้งตรวจสอบรถเบนซ์ที่สูญหายนะคะรวมทั้งเข้าไปสอบปากคำครอบครัวของนายโก้นะคะเพื่อนำข้อมูลมาประกอบสำนวนคดีซึ่งวันนี้นะคะก็มีกระแสข่าวนะคะว่าทางนายโก้เนี่ยหลบหนีไปทางด่านโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะก็ไม่พบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศของนายโก้ค่ะผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จันทบุรีนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นไปได้นะคะที่จะใช้ช่องทางธรรมชาติหลบหนีซึ่งถ้าใช้ช่องทางธรรมชาติหลบหนีมันก็จะยากต่อการตรวจสอบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็มีการออกหมายจับเผยแพร่เข้าสู่ระบบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีการเดินทางเข้าออกทางระบบก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็จะสามารถที่จะจับกุมได้ทันทีด้วยก็คงไม่น่ายากเพราะว่ามีไม่คงไม่นานใช่เพราะว่ามีหลักฐานทุกอย่างแล้วเห็นบอกมีจับได้ว่าไปกดเงินสดด้วยเป็นแสนของไฮโซเตรียมหลบหนีซึ่งเรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาตาต้องสอบสวนต่อไปเพราะเหตุใด
เพื่อมาเพราะว่าการที่ทำอย่างนี้มันก็ไม่น่าเพราะเขาก็รู้เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดอาจจะมีบันดาลโทษะหรืออะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ต้องคลี่คลายเราใช่ป่ะต้องขอรอข้อเท็จจริงก่อนดีกว่าเราอย่าไปพูดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไม่ดีค่ะครับค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือประเด็นเด่นรอบวันประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ